บึงอีสานตอนนี้นำท่านผู้ชมแฟนเพจมาทำความรู้จักกับท้องที่อีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งอยู่บนรอยต่อระหว่างร้อยเอ็ดกับกาฬสินธุ์ครับแดนดินทินทิวานี่ก็คือเขตพื้นที่ของบ้านโพชัยหรือว่าอำเภอโพชัยในปัจจุบันเนี่ยครับเดิมบ้านโพชัยขึ้นอยู่กับบ้านคำเปียหรือว่าตำบลคำเปียซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกำมะละไสจังหวัดกาฬสินธุ์มาก่อนต่อมาบ้านคำเปียได้มีประชาชนผู้คนที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นปีพ.ศ.2504นายชามนตรีเพิ่นก็ได้นำผ้าผู้คนหรือว่าชาวบ้านจำนวนหนึ่งแยกมาตั้งหมู่บ้านใหม่อยู่ตรงบริเวณโคกระโดนซึ่งเป็นที่รกร้างวางเปล่าอยู่ห่างจากบ้านคำเปียไปทางดันฝั่งทิศตะวันออกระยะทางประมาณกิโลเมตรกว่าๆครับแล้วก็ได้ตั้งซื้อบ้านโคกระโดนขึ้นตามสถานที่พร้อมกันนั้นชาวบ้านก็ได้ตั้งนายชามนตรีนี่ครับขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกต่อมาราษฎรตำบลคำเปียได้พิจารณาเห็นว่าการขึ้นอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอกำมะละไสจังหวัดกาฬสินธุ์เฮ็ดให้ราษฎรหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบดินบริเวณนี้ประสบความยากลำบากในการเดินทางไปติดต่องานราชการประกอบกับการดูแลของเจ้าหน้าที่บ่ทั่วถึงการคมนาคมกับบ่สะดวกได้รับความลำบากโดยระยะทางที่ไกลนะครับประมาณ30กิโลเมตรในยุคนั้นสมัยนั้นระยะทางประมาณนี้ก็ถือว่าการไปมานี่ลำบากมากพอสมควรล่ะครับเพิ่นก็จังได้ขอแยกมาขึ้นอยู่ทางฝั่งเขตการปกครองของอำเภอพนทองซึ่งก็เป็นสถานที่หรือว่าบริเวณที่ใกล้กว่ากันในช่วงหนึ่งที่เจ้าคุณเทศาโพเจ้าเมืองร้อยเอ็ดเพิ่นได้ออกมาตรวจราชการพักอยู่ที่บ้านโคกระโดนพี่น่าเห็นว่าซื้อบ้านโคกระโดนนี่บ่ให้เหราะเท่าที่ควรคณะประชุมราชการอยู่กับทั้งชาวบ้านที่สาราวัดก็ได้ปารภถึงสื่อหมู่บ้านต้องการสิเปลี่ยนสื่อใหม่บังเอิญเพิ่นได้เลี้ยวไปเห็นต้นโพอยู่ในบริเวณวัดจังได้เปลี่ยนสื่อใหม่ว่าบั่นโพชัยชาวบ้านก็จังได้เอิ้นบั่นโพชัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ใหญ่บ้านที่ปกครองบ้านโพชัยต่อจากนายชามนตรีก็คือผู้ใหญ่เข็มชู่ท่องผู้ใหญ่สุขสายโรดผู้ใหญ่เว้นโพชัยเสนแล้วก็ผู้ใหญ่หนูแสนโบราณแต่ละคนได้นำผ้าพี่น้องในชุมชนนะครับปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็ได้สั่งสิ่งสาธารณประโยชน์ไว้หลายแห่งหลายบ่อนซึ่งเป็นการนำพาความเจริญสู่ท้องถิ่นสู่หมู่บ้านนอกจากนี้ก็ยังได้รวมแรงรวมใจนะครับพากันสร้างบึงหรือว่าขุดบึงสีจำรุ่นขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสถานีตำรวจในปัจจุบันนี่ครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใส่ในการเกษตรพัฒนาหมู่บ้านตัดถนนหนทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนต่อมามีพี่น้องประชาชนนะครับจากที่อื่นเพิ่นได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านโพชัยนี่ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหมู่บ้านเล็กๆก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่และก็หนาแน่นขึ้นในปีพ.ศ.2507นะครับคณะที่ผู้ใหญ่หนูแสนโบราณซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านโพชัยแล้วก็พ่อใหญ่กำนันบุญขามช่วงนะครับซึ่งเป็นกำนันตำบลคำเปียตลอดจนประชาชนคนในพื้นที่
ตำบลคำเปียตำบลเชียงใหม่ตำบลสะอาดเพิ่นได้ประชุมปรึกษาหารือกันอยู่ที่วัดโคกหนองบัวตำบลเชียงใหม่พี่น้าเห็นว่าท้องที่ตำบลคำเปียตำบลเชียงใหม่ตำบลสะอาดมีอาณาเขตติดต่อกันอยู่ห่างไกลจากอำเภอพ้นท้องการเดินทางไปติดต่อราชการกับบ่สะดวกอีกก็จังได้มีมติร่วมกันว่าควรที่สิขอแยกทั้ง3ตำบลนี่นะครับออกมาจากอำเภอพ้นท้องขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นสำหรับสถานที่ที่สิตั้งกิ่งอำเภอทุกตำบลกะต่างมีความต้องการอยากตั้งกิ่งอำเภอขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลของตนแต่สุดท้ายกะมีปัญหาเรื่องบ่มีที่ดินที่สิจัดสรรสำหรับสร้างศูนย์ราชการของกิ่งอำเภอนะครับตำบลคำเปียเพิ่นก็จังขอรับไปดำเนินการด้วยที่ว่าภายในเขตบริเวณพื้นที่ของตำบลคำเปียนี่มีที่ดินนะครับอยู่ระหว่างบ้านโพชัยกับบ้านคำเปียประมาณ740ไร่เปิ่นก็จังได้แบ่งที่ดินจัดสรรบางส่วนเป็นที่สร้างศูนย์ราชการและกับบ้านพักอีกส่วนหนึ่งก็เปิดให้ราษฎรจับจองอยู่อาศัยมีราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงครับเปิ่นก็ได้อพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าบ้านโน่นกิ่งและก็แยกมาเป็นหมู่บ้านใหม่อีกหมู่บ้านหนึ่งในเดือนเมษายนพ.ศ. 2517เอิ้นว่าบ้านชัยวารีเมื่อปีพ.ศ. 2516ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็ได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงิน 40,000 บาทสำหรับการก่อสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอหนึ่งหลังและกะบ้านพักราชการ3หลังขั้นพอถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2517กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประกาศแบ่งท้องที่ของอำเภอพ้นท้องจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพชัยมีเขตการปกครองอยู่น้ำกัน4ตำบลครับในตอนนั้นก็คือตำบลคำเปียตำบลสะอาดตำบลเชียงใหม่ตำบลคำพะอุงโดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่บริเวณตำบลคำเปียให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองอำเภอพ้นท้องจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2517เป็นต้นมาโดยมีท่านนพพรจันทรทงดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอโพชัยในตอนนั้นครับต่อมาในปีพ.ศ. 2522ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอโพชัยเป็นอำเภอโพชัยเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีท่านโพธิชัยจรัญญานนท์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในอำเภอโพชัยคนแรกอำเภอโพชัยตั้งอยู่ฝั่งด้านทิศเหนือของตัวจังหวัดร้อยเอ็ดครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ55กิโลโดยใส่เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข214สายร้อยเอ็ดบันบอจากสี่แยกบันบอเลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข2116สายบันบอพ้นท้องแล้วกะแยกเขาอำเภอโพชัยตรงทางหลวงหมายเลข2327อำเภอโพชัยมีพื้นที่ทั้งหมด 394,304 ตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณ 246,440 ไร่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงก็คือฝั่งด้านทิศเหนือจดเขตอำเภอดอนจานและกะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินฝั่งด้านทิศใต้จดเขตอำเภอเชียงขวัญและกะอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝั่งด้านทิศตะวันออกจดเขตอำเภอพนทองฝั่งด้านทิศตะวันตกจดเขตอำเภอกำมะราไซและกะอำเภอรองค่ำจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอโพชัยแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นเก้าตำบล112หมู่บ้านก็มีตำบลขามเปีย20หมู่บ้านตำบลเชียงใหม่12หมู่บ้านตำบลบัวค่ำ11หมู่บ้านตำบลอัคคะค่ำ14หมู่บ้านตำบลสะอาด14หมู่บ้านตำบลค่ำพะอุง13หมู่บ้านตำบลหนองตะไก่10หมู่บ้านตำบลดอนโอง10หมู่บ้านตำบลโพศี8หมู่บ้านดินแดนกระติบเขาใหญ่ผ่าไม้ลำคาผ่าเข้ามาเนื้อดีเข้าจีปั่นโตแตงโมรสหวานเหล่าขานหลวงปู่ใหญ่เอาล่ะครับพี่น้องได้พามาเลาะมาเบิ่งนะครับอำเภอโพชัยแล้วกะสิได้เดินทางต่อครับไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ